องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับแน่นอนครับตอนนี้เรายังคงติดตามนะครับเรื่องราวต่อเนื่องในเรื่องของ Indonesian Cuisines นะครับหรือว่าอาหารอินโดนีเซียนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนไฮไลท์นะครับที่เวลาพูดถึงอาหารจานนี้เนี่ยเป็นอาหารประจำชาตินะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อนะครับผมคิดว่านิยมที่สุดอย่างหนึ่งนะครับในอินโดนีเซียด้วยนั่นก็คืออาหารที่มีชื่อว่าซัมบาวครับหลายคนเวลานึกถึงอาหารมาลายูนะครับอาหารมาเลเซียอาหารอินโดนีเซียแล้วก็อาหารในสิงคโปร์หรือในบรูไนด้วยก็ตามเนี่ยนะครับซัมบาวเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในอาหารที่ทุกคนนึกถึงเลยซัมบาวนะครับหรือว่าคนไทยมักจะแปลความหมายว่าเป็นน้ำพริกคำว่าซัมบาวเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นศัพท์เดิมนะครับของภาษาจาวานิสนะครับซึ่งแน่นอนภาษาจาวาหรือว่าภาษาชวาเนี่ยก็ใช้กันอยู่ในหมู่เกาะชวาของอินโดนีเซียอยู่แล้วนะครับแล้วก็เผยแพร่ไปจนกลายเป็นอาหารประจำนะครับในกลุ่มของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลักษณะของซัมบาวของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับมันก็จะประกอบด้วยวัตถุดิบหลักเลยนั่นก็คือพริกถึงแม้ว่าพริกเนี่ยจะไม่ใช่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แท้ๆนะครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วว่าพริกเนี่ยจริงๆมันมีต้นกำเนิดอยู่ไกลถึงทวีปอเมริกาหรือว่าอเมริกาใต้เลยนะครับแต่ว่าด้วยเส้นทางการค้าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้พอถึงศตวรรษที่ราวๆสักศตวรรษที่16ศตวรรษที่17เนี่ยนะครับพริกเนี่ยก็เดินทางมาตามเส้นทางการค้าจนถึงหมู่เกาะในอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเองก็เป็นประเทศแรกๆเลยนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รับเอาวัฒนธรรมการกินพริกนะครับพริกแบบที่เป็นพริกสดๆแบบที่เรากินพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูเนี่ยแหละครับมาจากประเทศในกลุ่มของอเมริกาใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยก่อนไม่มีพริกนะครับในอินเดียเองก็ไม่มีพริกนะครับสมัยก่อนเนี่ยรสเผ็ดร้อนนะครับที่เขาใช้รับประทานกันเนี่ยมันจะเป็นรสเผ็ดร้อนที่มาจากเครื่องเทศนะครับแล้วก็แน่นอนเครื่องเทศหลักตัวหนึ่งที่ให้รสชาติที่เป็นรสชาติเผ็ดร้อนแบบเอเชียจริงๆเนี่ยในอดีตมันเป็นดีปรีนะครับมันไม่ใช่พริกดีปรีเองก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับหลายๆท่านอาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าดีปรีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าดีปรีเนี่ยถือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้เถานะครับผลเนี่ยเป็นช่อๆนะครับแล้วก็มีรสเผ็ดร้อนนะครับเวลาแก่เนี่ยจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีกลิ่นฉุนมากนะครับดีปรีเนี่ยในอินเดียเองทุกวันนี้ก็ยังใช้เป็นเครื่องเทศที่มีรสเผ็ดร้อนอยู่นะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยก่อนก็ใช้ดีปรีแล้วก็ใช้เครื่องเทศอื่นๆซึ่งแน่นอนมันก็มีรสเผ็ดร้อนเท่านั้นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจันเทศกระวานการภูโปยกักนะครับเวลาเอามาผสมเป็นคลุกกันเนี่ยมันมีรสเผ็ดร้อนทั้งนั้นทำไมคนในเขตศูนย์สูตรถึงชอบกินรสเผ็ดร้อนส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสรรพคุณของรสเผ็ดร้อนเนี่ยนะครับมันช่วยเรียกเหงื่อครับมันเปิดรูขุมขนถูกต้องไหมครับพอรับประทานเข้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเผ็ดร้อนแบบที่เป็นเผ็ดร้อนของเครื่องเทศหรือว่าเผ็ดร้อนของพริกเนี่ยพอรับประทานไปปุ๊บมันมีฤทธิ์เปิดรูขุมขนแล้วมันทำให้เหงื่อแตกพลักครับพอเมื่อเหงื่อแตกพลักเปิดรูขุมขนเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากกินพริกเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกโล่งสบายนะครับแล้วก็ไม่ร้อนอึดอัดนะครับแน่นอนพอพริกที่มาจากทางด้านของ
อเมริกาใต้เข้ามาเนี่ยก็ยิ่งโอ้โหความเผ็ดร้อนของพริกเนี่ยมันมากมายมากกว่าเรื่องของเครื่องเทศมากนะเพราะวัฒนธรรมการกินพริกเผ็ดๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมที่ติดกันทั่วฮิตกันทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็พอกินเผ็ดเข้าไปเหงื่อแตกก็จะรู้สึกสบายเท่านั้นยังไม่พอนะครับพริกเองเนี่ยนะครับมันยังมีสารที่เรียกว่าแอสคอร์บิกสารแอสคอร์บิกเนี่ยมันเป็นกรดครับที่ทำให้เกิดการขยายตัวของเส้นเลือดโดยเฉพาะเส้นเลือดในลำไส้เส้นเลือดในกระเพาะอาหารเพราะนั้นมันจะช่วยทำให้อย่างแรกเลยคือกินพริกเข้าไปแล้วรู้สึกกินอาหารอย่างอื่นแล้วมันอร่อยมันเรียกน้ำย่อยครับที่เขาเรียกกันกินแล้วก็จะอยากกินอาหารมากยิ่งขึ้นนะครับและแน่นอนพอมันลดเผ็ดร้อนเนี่ยคุณก็ต้องกินข้าวกินกับกินซุปกินอย่างอื่นเพิ่มขึ้นนะครับมันก็ช่วยให้เจริญอาหารแล้วเท่านั้นยังไม่พอพอมันดูดซึมเข้าไปในกระเพาะในลำไส้มันทำให้เส้นโลหิตเส้นเลือดมันขยายตัวมันก็ยิ่งช่วยให้การดูดซึมอาหารดีขึ้นการขับถ่ายดีขึ้นการทำให้การขับถ่ายของเสียเนี่ยดีขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำใหพริกเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่นิยมมากๆนะครับแล้วก็ในอาเซียนนะครับในพื้นที่ที่เป็นอินโดนีเซียนะครับในพื้นที่ที่เป็นมาเลเซียนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีพริกหลายชนิดที่เอามาปรุงเป็นน้ำพริกวัตถุดิบหลักนะครับนอกจากพริกแล้วนะครับก็ต้องมีแน่นอนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในซามบาวด้วยก็คือเรื่องของกะปิครับกะปิเนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับในการที่จะเอากุ้งหรือว่าเอาเคยเอาสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยมาหมักจนกับเกลือนะครับจนทำให้เกิดรสชาติที่เรียกว่ารสชาติอูมามิกะปิในภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเนี่ยเขาเรียกว่าเตอราซีเตอราซีก็ถือว่าเป็นกะปิพื้นเมืองของอินโดนีเซียนะครับเตอราซีคือคำเรียกกะปิแบบอินโดนีเซียนะครับในขณะที่ในมาเลเซียเองก็มีการกินกะปิเหมือนกันนะครับแต่ว่ากะปิของมาเลเซียเนี่ยจะเรียกว่าเบอร์ลาจันเบอร์ลาจันเนี่ยก็คล้ายๆกะปิไทยนะครับแต่ว่ากลิ่นไม่แรงเท่ารสชาติไม่แรงเท่ากะปิของอินโดนีเซียเนี่ยจะมีความน้ำมากกว่ากะปิของไทยนะครับกะปิของไทยเนี่ยจะเป็นเนื้อถูกต้องไหมครับเป็นเนื้อมากกว่าในขณะที่กะปิของอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นน้ำมากกว่านะครับมีลักษณะที่มันเป็นบางคนใช้คำว่าหยำแย่นะครับก็คือมันจะเป็นของแข็งก็ไม่ใช่ของเหลวก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นพอเขาใส่เตอราซีนะครับหรือว่ากะปิลงไปนะครับใส่พริกลงไปแล้วก็แน่นอนตามด้วยวัตถุดิบหลักอื่นๆนะครับที่น้ำพริกไทยเราเองก็ใช้แบบนี้ด้วยนั่นก็คือกะปินะครับหอมแดงนะครับน้ำตาลปึกนะครับหรือน้ำตาลที่ได้จากต้นตาล นะครับน้ำมะนาวแต่ในกรณีของซัมเบาของอินโดนีเซียเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าก่อนหน้าที่เขาจะรับประทานพริกกันเนี่ยเขาเคยกินอาหารที่มันมีรสเผ็ดร้อนจากเครื่องเทศมาก่อนเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เขานิยมใส่กันในน้ำพริกของอินโดนีเซียหรือว่าซัมเบาของอินโดนีเซียที่เราอาจจะไม่เห็นในน้ำพริกของไทยนั่นก็คือการใส่ตัวขิงลงไปการใส่ตัวของต้นหอมลงไปอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่โดดเด่นมากๆนะครับของน้ำพริกของอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าน้ำพริกนี่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับการรับประทานอาหารทุกมื้อเนี่ยไปกินข้าวแกงคนตักข้าวแกงก็จะถามว่าจะน้ำพริกซัมบาวไหมนะครับถ้าเป็นร้านข้าวแกงแบบตักๆแล้วก็ใส่ถาดมากินรวมกันเนี่ยเขาก็จะเอาซัมบาวใส่มาให้เลยนะครับในขณะที่ถ้าเป็นร้านข้าวกับข้าวที่หรูหราขึ้นมานิดนึงเนี่ยนะครับพอเรานั่งที่โต๊ะปุ๊บเขาจะเอาผักดิบนะครับที่อินโดนีเซียเรียกว่าลาลับแล้วก็น้ำพริกนะครับที่เป็นซัมบาวประจำร้านของเขาเนี่ยมาตั้งไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเราสั่งข้าวอย่างอื่นเราสั่งกับอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะกินกับน้ำพริกได้แล้วก็น้ำพริกเองเนี่ยถือว่าเป็นอาหารสูตรเด็ดเลยนะครับของแต่ละร้านแต่ละครอบครัวนะครับก็จะมีสูตรพิเศษของน้ำพริกของแต่ละครอบครัวของแต่ละบ้านของแต่ละตระกูลของแต่ละร้านอาหารที่แตกต่างกันเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยอาหารที่เป็นตัวหลักจริงๆอย่างเช่นนาซิปูตีหรือว่าข้าวนะครับลาลับนะครับที่เป็นผักดิบเนี่ยรสชาติเหมือนกันทุกแห่งอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแล้วเขาจะนิยมกินกับอะไรเขาจะนิยมกินกับของทอดนะครับของทอดที่มักจะเสิร์ฟควบคู่กันกับซัมบาวเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นอะไรบางอย่างเช่นอายำโกเรงอายำแปลว่าไก่โกเรงแปลว่าทอดนะครับอายำโกเรงอีคันโกเรงอีคานปลานะครับโกเลงทอดปลาทอดนะครับหรือว่าถ้าไม่ทอดก็ถ้าเป็นปลาย่างก็อีคานบากาบากาก็คือการย่างนะครับอีคานปลาอายามบากานะครับก็ไก่ย่างนะครับแต่ว่า
ไก่ย่างในอินโดนีเซียจะมีชื่อพิเศษขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าอายามเป็นเย็ดอายามเป็นเย็ดเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไก่ย่างของอินโดนีเซียนะครับไก่ย่างไก่ทอดของอินโดนีเซียเนี่ยเขากลัวเนื้อมันเหนียวเพราะว่ามันเป็นไก่บ้านถูกต้องไหมครับเพราะวิธีการของเขาเนี่ยเขาจะเอาไก่พวกนี้มาบิดให้มันแตกอ่ะบิดให้เนื้อมันแตกก่อนเขาเรียกไอ้คำว่าเป็นเย็ดเนี่ยแปลว่า smash หรือว่าทุบให้มันแตกทุ่มให้มันแตกนะครับเพื่อที่ให้เนื้อมันนุ่มก่อนก็เรียกอายำเป็นเย็ดนะครับจะเอาไปทอดเอาไปย่างก็ได้หรือว่าอีกาเป็นเย็ดนะครับอีกาเป็นเย็ดนี่ก็คือเนื้อแบบที่เวลาเราไปกินบาร์บีคิวเกาหลีที่เรียกเนื้อคาโรบีอ่ะคือเนื้อติดกระดูกนะครับโดยเฉพาะเนื้อซี่โครงมันเหนียวมากเพราะนั้นต้องเอาไปทุบก่อนนะครับเขาก็เรียกว่าอีกาเป็นเย็ดอาหารพวกนี้เนี่ยจะเป็นอาหารที่เขามักจะนิยมนะครับรับประทานกับผักสดนะครับข้าวแล้วก็แน่นอนแซมบาวอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยเลยนะครับนั่นก็คือเวลาไปกินร้านพวกนี้เนี่ยในบางพื้นที่เขาจะเรียกร้านพวกนี้ว่านาสีเต็มปงนาสีแปลว่าข้าวเราคุยกันไปในคราวที่แล้วละส่วนเต็มปงแปลว่าตบหน้าครับที่เรียกว่าข้าวตบหน้าเพราะอะไรเพราะเวลาคุณเข้าไปในร้านพวกนี้เนี่ยคุณสั่งแค่เนื้อสัตว์ครับว่าคุณจะกินอะไรคุณจะกินปลาหมึกทอดไก่ทอดเป็ดทอดเป็กโกเลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็กคือเป็ดนะครับโกเลงคือทอดเขาก็จะเอาอาหารที่ทอดที่คุณสั่งมาเนี่ยเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดผักลวกข้าวสวยข้าวขาวที่เรียกว่านาซีปูตีและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมีตัวของแซมบาวมาด้วยแล้วแซมบาวของร้านพวกนี้เนี่ยมันจะเผ็ดจัดมากๆกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเหมือนคุณโดนตบหน้าเพราะนั้นข้าวตบหน้าเนี่ยก็คือความเผ็ดที่ได้จากพริกซัมเบาเองเนี่ยมีการไปทำรวบรวมไว้ด้วยนะครับว่าทั่วทั้งอินโดนีเซียซึ่งมีเกาะอยู่ 17,500 กับอีก8เกาะเนี่ยมีจำนวนชนิดของซัมเบาที่แตกต่างกันเนี่ยมากกว่า300ชนิดโอ้โหลองนึกภาพดูนะครับว่าน้ำพริกของเขาเนี่ยมีกว่า300ชนิดนะครับแล้วก็แซมบาวของอินโดนีเซียเนี่ยมีทั้งแบบแซมบาวหรือว่าน้ำพริกที่มาจากการขยำแต่เวลาขยำก็ต้องขยำบนครกหินนะครับครกหินของอินโดนีเซียเนี่ยไม่เหมือนครกหินของประเทศไทยครกหินของอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นครกแบนๆนะครับเป็นหินน่ะหินเหมือนหินที่เราใช้เวลาใช้ครกหินอ่างศิลาเป็นหินแกรนิตแต่ว่าเขาจะทำเป็นทรงปากกว้างมากนะครับแบนเหมือนกับจานชามใหญ่ๆนะครับแบนๆแล้วก็เป็นทรงกลมนะครับที่นึกภาพกระทะครับแต่ว่ามันจะเป็นกระทะแบบแบนๆแทนแล้วก็เอาเครื่องปรุงเหล่านี้ไปขยำโดยใช้มือบนครกเหล่านี้ครกแบบนี้เนี่ยในอินโดนีเซียเขาเรียกว่าโกเป็กโกเป็กเนี่ยก็คือตัวครกแต่ว่าบางพื้นที่เองก็จะมีตัวของสากด้วยแต่ว่าสากของอินโดนีเซียเนี่ยไม่เหมือนสากของไทยสากของไทยเราใช้ตำถูกต้องไหมครับสากของอินโดนีเซียที่เรียกว่าอูเลกันเนี่ยจะใช้บดจะใช้หมุนไปรอบๆบนครกที่เป็นทรงแบนเพราะฉะนั้นครกของเขาเป็นทรงแบนกลมนะครับเพื่อทำให้การหมุนเพื่อที่จะค่อยๆให้วัตถุดิบเนี่ยมันถูกบดช้าๆไปเรื่อยๆบนครกเนี่ยมันนำมาซึ่งความนัวหรือว่าความอร่อยที่มันกลมกล่อมเข้ารสซึ่งกันและกันนะครับเพราะนี้ก็เป็นวิธีการทำซัมเบาที่แตกต่างกันตัวของพริกที่ถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักเลยนะครับรองจากตัวกะปิแล้วเนี่ยนะครับในอินโดนีเซียเองก็มีพริกหลากหลายชนิดมากพริกที่นิยมกันมากเลยในอินโดนีเซียนะครับแล้วถือว่าน่าจะเป็นพริกที่เผ็ดเป็นระดับต้นๆเลยนะครับของอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นพริกสีเหลืองครับในอินโดนีเซียพริกสีเหลืองเผ็ดที่สุดเขาเรียกพริกพวกนี้ว่าฮาบาเนโรฮาบาเนโรหรือบางแห่งจะเรียกว่าอัดยูมานะครับพริกพวกนี้เผ็ดมากเป็นสีเหลืองรองลงมาจะเป็นพริกสีแดงพริกสีแดงเนี่ยเรียกว่าจายเน่แล้วก็มีพริกที่บางอันเนี่ยเป็นสีเขียวอ่อนคล้ายๆพริกหนุ่มด้วยนะครับเขาเรียกว่าพริกมาดามชาแนตนะครับอันนี้เป็นพริกที่นิยมกินกันในอินโดนีเซียแล้วก็มีพริกที่หน้าตาเหมือนพริกขี้หนูด้วยนะครับนั่นก็คือพริกเม็ดเล็กๆเขียวๆแต่เผ็ดจัดมากๆนะครับพริกแบบนี้ในอินโดนีเซียจะเรียกว่าจาเบตาลีวังนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพริกที่เผ็ดมากน้ำพริกที่ผมเรียนไปแล้วตอนต้นนะครับว่าในอินโดนีเซียมีน้ำพริกมากกว่า300ชนิดนะครับแต่ว่าน้ำพริกหลักๆเลยนะครับที่ถือว่าเป็นน้ำพริกหลักที่ทุกคนกินกันเนี่ยนะครับชื่อว่าน้ำพริกซัมบาวเตอราซีนะครับเหมือนที่เมื่อกี้ผมเรียนไปตอนต้นเต
เตอราซีอย่างที่บอกนะครับก็คือกะปิซึ่งซัมบาวเตอราซีเนี่ยถือว่าเป็นน้ำพริกหลักนะครับไปที่ไหนก็จะเจอน้ำพริกซัมบาวเตอราซีนอกจากน้ำพริกซัมบาวเตอราซีแล้วนะครับยังมีน้ำพริกที่ชื่อเหมือนกับมาจากต่างประเทศนะครับนั่นก็คือซัมบาวอาซัมหรือว่าซัมบาวอัสสัมเวลาฟังชื่อก็จะนึกออกว่าโอ้มันต้องมีอิทธิพลมาจากอินเดียแน่นอนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วซัมบาวอาซัมนะครับหรือว่าซัมบาวอาซัมนะครับในอินโดนีเซียเนี่ยมันก็คือน้ำพริกกะปิอ่ะแหละแต่ว่าสิ่งที่มันโดดเด่นมากกว่าน้ำพริกกะปิก็คือเขาจะใส่น้ำมะขามเปียกครับแน่นอนในอินเดียก็มีวัฒนธรรมการกินมะขามนะครับมะขามเปียกเนี่ยใส่ลงไปปุ๊บความนัวของมันจะแตกต่างจากตัมบาวเทอราซีเพราะว่าตัมบาวเทอราซีมันเป็นน้ำพริกกะปิที่ใช้ความเปรี้ยวจากมะนาวแต่พอเป็นซัมบาวอัสสัมเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวที่ซับซ้อนมากกว่าเพราะมันจะมีทั้งมะนาวและมะขามเปียกต่อจากนั้นเป็นยังไงต่อครับบางครั้งการให้ได้มาซึ่งรสเปรี้ยวก็อาจจะไม่ได้มาจากมะขามเปียกหรือมะนาวเสมอไปแต่มันมีซัมบาวที่หากินยากอีกอย่างนึงครับเรียกว่าซัมบาวกันดาเรียซัมบาวกันดาเรียเนี่ยมีการเอาผลของมะปรางครับลูกของมะปรางที่เป็นคือประเทศไทยเรากินมะปรางเรากินมะยงชิดที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาจนมันหวานเจี๊ยบถูกต้องไหมครับลูกใหญ่ๆแต่ว่าในอินโดนีเซียเนี่ยมันไม่ได้ถูกพัฒนาพันธุ์ไปแบบนั้นเพราะนั้นมะปรางเนี่ยมันยังลูกเล็กๆแต่เม็ดมันเหมือนกันครับมันมีสีเม็ดมะปรางเหมือนกันนะครับแล้วก็จะตำลงไปทั้งเปลือกเลยนะครับแล้วก็มันมีรสเปรี้ยวนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาเหมือนมะปรางของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะครับที่ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ในอินโดนีเซียเองเนี่ยเขาถือว่าเป็นพวกเลลอนนะครับเป็นคล้ายๆยิปซีอ่ะอาจจะเชื่อถือไม่ได้ทริกกี้อย่างเงี้ยนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นพวกพ่อค้าเร่อะไรอย่างเงี้ยชาวมีนังกะเบาครับคนอินโดนีเซียบางคนก็จะมีเพอร์เซปชันจำภาพว่าโอ๊ยคนมีนังกะเบาเป็นพวกแบบทริกกี้ขี้โกงนะครับแต่มีนังกะเบาเองก็มีตัวซัมบาวพิเศษของเขานะครับเขาเรียกว่าซัมบาวลาโดมูโดซัมบาวลาโดมูโดเนี่ยเป็นซัมบาวที่มีสีเขียวครับแตกต่างจากซัมบาวอื่นๆซัมบาวอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงซัมบาวลาโดมูโดของมินังกะเบาเนี่ยจะใส่มะเขือที่เป็นมะเขือเทศแบบที่มันยังไม่สุกอะครับคุณผู้ฟังอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามะเขือเทศที่มันยังไม่สุกเนี่ยมันสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นมะเขือเทศสีเขียวเนี่ยถูกใส่ลงไปนะครับก็เลยทำให้รสมันมีความเนียนไปอีกแบบนึงนอกจากใส่มะเขือเทศดิบแล้วยังใส่หัวหอมที่ผัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีรสหวานของหัวหอมที่ผัดมันจะมีรสเปรี้ยวของมะเขือเทศเขียวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะเด่นเลยแล้วก็มีซัมบาวในอีกรูปแบบนึงด้วยนะครับอย่างเช่นซัมบาวที่เรียกว่าซัมบาวดาบูดาบูเมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าซัมบาวเนี่ยมีทั้งแบบที่ทุบก็คือตำกับแบบที่ขยำซัมบาวดาบูดาบูเนี่ยจะเป็นน้ำพริกซัมบาวแบบขยำนะครับเพราะนั้นเขาจะใช้การสับวัตถุดิบต่างๆเสร็จแล้วก็เอาไปขยำแล้วก็มีการใส่มะเขือเทศมีการใส่ใบโหระพาเฮ้ยพอกินแบบนี้แล้วเอาเข้าจริงๆตัวของดาบูดาบูเนี่ยมันเหมือนซาลซ่าเลยครับมันเหมือนซาลซ่าเวลาที่เราไปกินอาหารของพวกอเมริกันแต่ที่เป็นลาตินอเมริกาซาลซ่าแบบเม็กซิกันอย่างนั้นอ่ะไอซัมบาวดาบูดาบูเนี่ยมันมีความคล้ายกันแบบนั้นมากเพราะว่าเขาจะใช้มะเขือเทศหั่นหยาบใช้ใบโหระพานะครับใส่น้ำมันพืชแล้วก็ใส่วัตถุดิบอื่นๆที่เหมือนกับซัมบาวแล้วไปขยำในครกแทนนะครับเพราะนั้นรสชาติมันก็จะมีความนัวอีกแบบนึงนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าตัวกะปิเนี่ยมันนัวอยู่แล้วถูกต้องไหมครับการใส่เกลือเป็นตัวเร่งเหมือนที่เราเคยคุยกันตอนที่เราพูดถึงรสชาติที่เรียกว่าอูมามิแล้วตัวของมะเขือเทศเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะครับที่ให้รสชาติอูมามิที่เรียกว่ากรดกลูตามิกที่สูงมากๆใช่ไหมครับเหมือนเวลาเรากินแคชชัพแล้วรู้สึกอร่อยอ่ะเพราะแคชชัพมันทำมาจากตัวของมะเขือเทศที่มีกรดอูมามิเพราะนั้นพอเอาโปรตีน2 อย่างมาผสมกันแล้วมีความเค็มเรามาขยำให้มันผสมกันโอ้โหมันคือแหล่งกำเนิดของรสชาติอูมามิแบบตรงๆเลยคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast นอกจากนั้นแล้วนะครับมันยังมีน้ำพริกแบบที่เป็นน้ำพริกที่แตกต่างจากน้ำพริกของปกติที่กินบนเกาะชวาด้วยนะครับนั่นก็คือน้ำพริกของปะดัง
อาหารปลาดังเนี่ยมาจากทางด้านสุมาตราและเป็นสุมาตราทางด้านตะวันตกเพราะนั้นสุมาตราทางด้านตะวันตกเนี่ยใกล้กันมากนะครับกับภาคใต้ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นน้ำพริกแบบน้ำพริกปลาดังเนี่ยนะครับซัมเบาแบบปลาดังเขาจะใส่สิ่งที่เรียกว่าเตอรีเตอรีของอินโดนีเซียคือปลาร้าของไทยครับเขามีปลาร้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความนัวแบบปลาร้าแบบน้ำบูดูเนี่ยจะหารับประทานได้ทางด้านสุมาตราโดยเฉพาะกลุ่มของอาหารที่โด่งดังมากในอินโดนีเซียนั่นก็คืออาหารปลาดังซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตระกูลอาหารที่ดังมากๆแล้วก็อร่อยมากๆในขณะที่บางแห่งนะครับอย่างเช่นถ้าออกไปทางด้านตะวันออกบ้างตะวันออกอย่างเช่นสุลาเวสีสุลาเวสีเนี่ยเขาจะเอาตัวของถั่วหมักถั่วหมักของสุลาเวสีเนี่ยไม่ได้เหมือนเทปเป้ที่เป็นก้อนแข็งๆแต่ถั่วหมักของสุลาเวสีเหมือนเต้าเจี้ยวครับมันก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติของอูมามิถูกต้องไหมครับเพราะว่าถั่วเหลืองมันคือโปรตีนเมื่อเอาถั่วเหลืองไปหมักมันก็กลายเป็นรสชาติอูมามิที่คล้ายๆกับการเอาโปรตีนของกุ้งของปลาไปหมักเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นบนสุลาเวสีเองเนี่ยเขาก็จะมีน้ำพริกแบบของเขาที่ใส่เต้าเจี้ยวอันนี้เป็นแค่น้ำพริกไม่กี่ตระกูลนะครับในอินโดนีเซียเนี่ยเขาถือกันเลยนะครับว่าของเราดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถูกต้องไหมครับในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยเวลาผู้ชายเขาจะไปดูผู้หญิงเนี่ยเขาดูว่าบ้านนั้นทำแซมเบาอร่อยหรือเปล่าเหมือนกับคนเกาหลีครับถ้าเขาไปดูสาวเขาจะไปดูว่าบ้านนั้นทำกิมจิอร่อยหรือเปล่าของอินโดนีเซียก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ของอินโดนีเซียนี่เขามีธรรมเนียมกันด้วยนะครับว่าครกตำเนี่ยต้องไม่ให้มีเสียงดังก็อย่างที่บอกเขาใช้วิธีการขนเขาใช้วิธีการกวนเอานะครับเพราะนั้นถ้าผู้หญิงคนไหนทำซัมเบาไม่อร่อยแล้วเวลาตำซัมเบาแล้วยังทำครกให้มีเสียงดังอีกเนี่ยแบบนี้หาแฟนยากอันนี้ก็เป็นเกร็ดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของซัมเบานะครับน้ำพริกหลักที่เป็นอาหารประจำชาติของอินโดนีเซียแล้วเดี๋ยวไว้ตอนหน้าผมจะเกร็ดหน้ารู้เรื่องอาหารอินโดนีเซียมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอีกครับแต่วันนี้เวลาของ Thai PBS Podcast หมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ Thai PBS Podcastทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast Build the World via The Voice